This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่มีครับคุณจิตรินยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ยังสบายดีครับผมตอนนี้เวลาเจอใครก็ต้องถามว่าไอหรือเปล่าไม่ไอครับพี่มีไข้ไหมไม่มีครับผม เพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะในส่วนของรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงออกอากาศอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะครับผมก็สามารถที่จะติดตามฟังได้นะคะ 9:00 นถึง 10:00 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางใครเครียดให้คุณได้ฟังที่ตอนนี้นะคะคงจะมีคนอยู่ที่บ้านมากกว่าไปทำงานแน่นอนเลยค่ะก็ตอนนี้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับพยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดครับผมเป็นช่วงเวลาที่เราจะรักบ้านมากนะคะหลายคนถือโอกาสจัดบ้านค่ะจัดบ้านจัดตู้เย็นทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งนะคะถ้าวิกฤตโควิดผ่านไปมั่นใจค่ะว่าบ้านของเราจะสะอาดสดใสกว่าเดิมนะคะครับผมเพราะว่าเรามีเวลาอยู่กับบ้านแล้วก็ทำความสะอาดบ้านมากขึ้นแล้วก็ในระหว่างที่อาจจะทำความสะอาดหรือว่าทำภารกิจทำงาน work at home ก็เปิดห้องสมุดหลังใหม่ไปเป็นเพื่อนได้นะคะวันนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วกันเนี่ยตอนที่14ครับผมกับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะของมองซิเออร์เดอร์วีเซ่แปลโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะตอนนี้ไปร้านหนังสือก็ไม่สะดวกแล้วนะใช่ครับพี่ต้องสั่งออนไลน์แต่ฟังออนไลน์ก็ยิ่งสะดวกค่ะครับผมไม่เสียสตุ้งสตังค์ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้เนาะก็ทำงานไปแล้วก็ฟังไปไปไหนก็ไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถจะลี้ภัยไปไหนได้เลยนะเนี่ยครับผมคือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับพี่คนมีเงินเนี่ยก็อาจจะวางแผนไงโอ้ตายแล้วประเทศไทยไม่น่าอยู่ไปอเมริกาดีกว่าไม่รอดนะไปพักผ่อนที่อิตาลีดีกว่าไม่รอดหรือไม่เราก็ไปฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับพี่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสงครามโลกแล้วก็สงครามโรคจริงๆคือไม่สามารถจะไปไหนได้เลยใช่ครับไปไหนก็ไม่ได้นะคะก็ถ้าอยากไปจริงๆอาจจะต้องไปแบบปาปัวนิวกินีอะไรพวกนี้ที่มันไม่ห่างไกลไปเลยครับโคโลกเหนืออะไรพวกนี้ครับแต่ปรากฏว่าก่อนไปถึงอะค่ะอ๋อแถวสนามบินติดพอดีแล้วไปติดระหว่างทางครับแล้วไปติดที่นั่นนี่ก็นะจบกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นอกเหนือจากการที่ดูแลสุขอนามัยส่วนตัวนะคะดูแลใจค่ะทำใจร่มๆเพลินๆและที่สำคัญพยายามหากิจกรรมที่ลดความเครียดอันนี้น่าจะดีนะคะเพื่อที่จะให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเพราะถ้าเกิดว่าเครียดกังวลมันมีผลจริงๆนะคะครับผมอยู่บ้านนานๆก็มันเบื่อมันเบื่อครับมันเบื่อมันเบื่อแล้วมันเซ็งไงใช่ครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้ใจของเราไปจดจ่อจะดูซีรีส์หรือว่าจะฟังซีรีส์อย่างห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยจะทำให้เวลามันผ่านไปแบบไม่น่าเบื่อแต่ว่าการฟังก็ดีอยู่อย่างที่ว่าคุณสามารถจะทำอย่างอื่นไปด้วยได้นะคะใช่ครับพี่แล้วก็ตอนนี้เราก็พาเที่ยวฝรั่งเศสเดี๋ยวแจ้งโปรแกรมกันก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยโกสาปานจะพาเราไปเที่ยวไหนบ้างครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ไปเที่ยวแบบทวิภพด้วยนะคะเพราะเป็นการไปเที่ยวแบบ300กว่าปีที่ผ่านมาครับไปปารีสในอดีตกาลนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปเข้าเฝ้าพระชายาขององค์รัชทายาทแล้วก็จะพาไปว่าด้วยเพชรพลอยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะและหลังจากนั้นค่ะจะพาไปดูสถานที่เลี้ยงสุนัขหรือว่าสุนัขทรงเลี้ยงคำที่คนไทยเราคุ้นกันว้าวของพระเจ้าหลุยส์ที่14
นึกภาพว่าเป็นสุนัขพันธุ์ฝรั่งเศสมันจะต้องเป็นพันธุ์อะไรบ้างนะแม่เดาไม่ได้เลยครับพี่ไม่ทราบว่าสุนัขพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์ของฝรั่งเศสนะสิครับพี่นอกจากมีไปดูสถานที่เลี้ยงสุนัขแล้วเนี่ยนะยังได้ไปดู เรื่องของม้าด้วยโอ้เพราะว่าในสมัยนั้นก็มีการใช้ม้าเป็นพาหนะแล้วก็ในการทำศึกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นกรมหรือว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลี้ยงม้าเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเหมือนกับสมัยก่อนของไทยเราก็จะมีกรมว่าด้วยช้างใครที่ดูแลการเลี้ยงช้างถือว่าคนคนนั้นนี่มีอำนาจไม่น้อยนะคะเหมือนอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละค่ะคนที่ทำหน้าที่ดูแลกรมช้างก็คือสมเด็จพระเพทราชาครับซึ่งก็มีอำนาจมากนะคะแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยเอาละตอนนี้เราอยู่ที่บทที่42นะคะครับผมเราจะไปเฝ้าพระชายาขององค์ยุพราชหรือองค์รัชทายาทกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปตามโปรแกรมนะคะไปกับคณะทูตซึ่งมีโกษาปานออกพระวิสุทธิ์สุนทรเป็นหัวหน้ามี อุปทูตแล้วก็ตรีทูตนะคะแล้วก็มีขุนนางท่านอื่นๆตามมาด้วยก็เรียกว่าเป็นคณะทีเดียวล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในบทที่42เดอวีเซ่เล่าถึงการที่ราชทูตไทยได้ไปเข้าเฝ้าพระชายาแห่งองค์รัชทายาทซึ่งเคยงดมาครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะตอนนั้นพระนางเนี่ยเพิ่งจะประสูติพระโอรสใหม่ๆก็เลยไม่สะดวกที่จะให้เข้าเฝ้าการเข้าเฝ้าพระชายาขององค์รัชทายาทครั้งนี้นะคะก็ดำเนินไปแบบเดียวกับคราวที่เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14คือราชทูตก็กระทำเกียรติยศแก่พระนางเช่นเดียวกับที่เคยกระทำต่อพระเจ้าแผ่นดินทุกประการไม่มีผิดและแสดงความเคารพเท่าๆกันคือขั้นตอนในการเข้าเฝ้าการหมอบกราบการแต่งกายที่ต้องสวมล้อมพอกทุกอย่างเหมือนกันให้เกียรติสูงสุดในเวลาการสนทนาปราศัยระหว่างพระชายาขององค์ยุพราชและราชทูตไทยก็เป็นไปด้วยดีนะคะมีการปรารภถึงพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์เช่นพระราชธิดานั้นได้ทรงทราบด้วยความสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าพระชายาของรัชทายาทนี้มีพระราชโอรสอยู่หลายพระองค์เป็นที่หวังต่อความสุขแห่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศสยามในอนาคตเป็นอันมากด้วยเหตุว่าเมื่อบรรดาพระราชกุมารของพระองค์ได้เจริญวัยและซึมทราบจากพระชนนีว่าการมิตรไมตรีในระหว่างชาติต่อชาติเป็นของประเสริฐเลิศล้นเท่าใดสำหรับอาณาประชาราษฎร์ทั่วไปก็ไม่ต้องสงสัยว่าพระราชกุมารเหล่านั้นจะไม่ทรงพระอุตสาหะในการที่จะทรงทำนุบำรุงมิตรภาพในระหว่างกรุงสยามและกรุงฝรั่งเศสให้ยิ่งสนิทสนมยิ่งขึ้นทุกทีจากนั้นท่านราชทูตก็ได้ทูลถวายเครื่องราชบรรณาการต่างๆซึ่งพระราชธิดาแห่งสมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงจัดส่งมาถวายซึ่งโกษาปานก็ได้ทูลพระชายาขององค์รัชทายาทนั้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างแห่งสิ่งของที่มีอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นถ้าพระแม่เจ้าอยู่หัวทรงสังเกตเห็นพระราชโอรสองค์ใดทรงชอบพระทัยในสิ่งใดขอได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ทราบกล่าวจะได้จัดมาถวายใหม่มากน้อยตามแต่จะทรงปรารถนา
พระชายาขององค์รัชทายาทได้ยินทูตไทยทูลว่าดังนั้นก็ทรงรับสั่งขอบใจพระราชธิดาแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามแล้วก็บอกว่าพระนางเองก็มีความยินดีเป็นอย่างมากในการที่จะอบรมนิสัยของพระโอรสทุกพระองค์ให้นับถือการเป็นมิตรไมตรีกับกรุงสยามตามพระราชประสงค์ของพระราชธิดาแห่งกรุงสยามนั้นแต่ในเวลานี้ยังทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าพระโอรสของพระองค์ยังเยาว์วัยอยู่มากมีอยู่พระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งพอจะรู้เดียงสาบ้างจึงยังไม่เป็นโอกาสแต่เมื่อทรงเจริญวัยพอสมควรแล้วพระองค์ยินดีที่จะเพียรพยายามให้สำเร็จตามคำทูลขอของราชทูตทุกประการกล่าวแต่เพียงเท่านี้ราชทูตก็กราบถวายบังคมลาออกจากที่เข้าเฝ้าตอนที่ราชทูตสยามเข้ามาเมืองฝรั่งเศสใหม่ๆนั้นทุกคนพากันเชื่อว่าอะไรที่งดงามที่สุดจะต้องอยู่ที่กรุงปารีสดังนั้นราชทูตก็เลยมั่นใจเสียก่อนที่จะเข้ามาถึงว่าถึงแม้จะพบอะไรที่งามอัศจรรย์ก็จะถือว่าเป็นแค่ของธรรมดาแต่พอมาเห็นด้วยตาจริงๆทุกคนก็ถึงกับตาลายไปตามๆกันเห็นเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ได้นึกได้ฝันเอาไว้ซะอีกโดยเฉพาะตอนที่ท่านเสนาบดีเดอเซเยลาได้นำเครื่องสูงของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งล้วนแล้วไปด้วยแก้วเพชรพลอยอันหาค่ามิได้ออกมาให้ชมซึ่งก็ทำให้บรรดาทูตทั้งหลายถึงกับตกตะลึงในสิ่งที่ได้เห็นก็คือเอาเครื่องประดับศีรษะมงกุฎของพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยออกมาให้ชมแน่นอนว่าก็คงประกอบไปด้วยเพชรพลอยที่คัดมาแล้วอย่างดีซึ่งเดอวิเซ่ก็บอกว่ามีเพชรพลอยเม็ดโตๆที่น้ำบริสุทธิ์ใสสะอาดเมื่อได้ชมเช่นนั้นแล้วราชทูตที่1ซึ่งน่าจะหมายถึงโกษาปานก็ได้กล่าวว่าในทั่วบูรพทิศที่ได้เที่ยวดูมาแล้วเช่นที่เมืองจีนเมืองอินเดียและญี่ปุ่นเป็นต้นจะหาเพชรเม็ดใหญ่ๆที่มีแววงามเท่ากับของพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นเป็นไม่มีแล้วถึงจะมีก็ไม่มากมายเท่านี้ด้วยได้ยินแต่เขาเล่าลือกันว่าพระเจ้ามองโคมีเม็ดที่โตและงามยิ่งแต่ก็ยังไม่เคยเห็นจึงได้มาเปรียบกับเพชรเหล่านี้ไม่ได้แต่เข้าใจว่าคงจะเทียบไม่ได้กับของพระองค์ส่วนไข่มุกนั้นในเมืองอินเดียเคยเห็นที่งามกว่านี้อีกแต่ในส่วนเพชรพลอยต่างๆไม่มีที่ไหนจะสู้ที่นี่ได้เลยแต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์ใจเลยด้วยว่าเมื่อใดเทพพยดาเชิญพระมหาราชาซึ่งทรงพระอภินิหารเสมอเท่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นี้ให้เสด็จลงมาสมภพในโลกแล้วเครื่องแก้วทองนพรัตน์ชัชวาลทุกอย่างก็ย่อมทรงบันดาลให้บังเกิดมาเป็นคู่พระบารมีของพระองค์ด้วยฉลองพระองค์ที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงสวมเมื่อตอนราชทูตเข้าเฝ้านั้นราชทูตได้ชมดูในคราวนี้แบบชัดๆใกล้ๆจึงได้เห็นว่าเป็นฉลองพระองค์ที่หาค่ามิได้หาค่ามิได้ก็คือไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้เพราะว่านอกจากทองแล้วก็เพชรนิลจินดาซึ่งมีอยู่เป็นปกติแล้วมีอยู่เป็นปกติก็หมายถึงว่าประดับประดาบนฉลองพระองค์เป็นปกติเพราะว่านอกจาก
ทองแล้วก็เพชรนิลจินดาซึ่งมีอยู่โดยเป็นปกติแล้วยังมีเพชรเม็ดใหญ่ๆซึ่งประดับฉลองพระองค์อยู่ถึง70เม็ดเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะตีราคาฉลองพระองค์ได้เลยว่าจะมีมูลค่าสักเท่าใดเพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประมาณราคาได้คือเป็นฉลองพระองค์ที่ประดับประดาไปด้วยเพชรนิลจินดาแล้วก็ทองแล้วก็ไม่ได้เป็นเพชรซึ่งหาได้โดยทั่วไปแต่เป็นเพชรที่คัดมาแล้วเพชรเม็ดโตๆแล้วมีตั้ง70เม็ดนะคะนี่ว่ากันแต่เพชรพลอยเฉพาะของพระเจ้าหลุยส์ที่14พระองค์เดียวเดอวิเซ่ก็บอกว่าถ้าท่านราชทูตได้เห็นเพชรพลอยของเจ้านายพระองค์อื่นเช่นองค์รัชทายาทก็อาจจะพิศวงมากกว่านี้เพราะลือกันว่าไม่มีผู้ใดในโลกที่จะร่ำรวยด้วยเพชรพลอยเท่ากับองค์รัชทายาทของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็ในเร็วๆนี้พระองค์ยังทรงได้รับเพชรพลอยในส่วนที่เป็นมรดกจากพระมารดาซึ่งสิ้นพระชนไปอีกเป็นอันมากคือก่อนหน้านี้ก็มีเยอะอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะได้รับมรดกจากพระมารดาซึ่งเป็นพระราชินีแน่นอนว่าก็คงจะมีเป็นกรุเลยทีเดียวเพราะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นก็จะยกเครื่องเพชรของพระราชินีเนี่ยพระราชทานให้กับสมเด็จพระยุพราชหรือว่าองค์รัชทายาททั้งสิ้นเว้นไว้แต่เครื่องไขมุกที่พระองค์จะทรงเก็บเอาไว้เป็นของส่วนพระองค์อย่างไรก็ดีนะคะเท่าที่นำออกมาให้ราชทูตชมคราวนี้ก็นับว่าเพียงพอที่จะทำให้ราชทูตรู้สึกพิศวงมิใช่น้อยสรุปว่าคราวนี้ได้ชมสองสิ่งสำคัญสำคัญนั่นก็คือได้ชมมงกุฎซึ่งเป็นเครื่องสูงของพระเจ้าหลุยส์ที่14และได้ชมฉลองพระองค์ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงในตอนที่โปรดให้คณะราชทูตจากสยามเนี่ยเข้าเฝ้าเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีคือแค่2ชิ้นนี้ก็อลังการมากนะคะแล้วก็ถือเป็นสิ่งสำคัญดูเพชรพลอยในราชสำนักเรียบร้อยแล้วไปไหนกันต่อดีในบทที่44ค่ะจะเป็นบทที่พูดถึงสถานที่เลี้ยงสุนัขของพระเจ้าแผ่นดินเดอวิเซ่บอกว่าในตอนที่ราชทูตยังอยู่ที่แวร์ซายนั้นวันหนึ่งเจ้าพนักงานก็พาไปดูสถานที่เลี้ยงสุนัขสุนัขในที่นี้นะคะเป็นสุนัขที่ใช้ในการไล่เนื้อเวลาที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เสด็จไปเที่ยวประพาสป่าคือไม่ใช่สุนัขที่แบบมุ้งมิงฟรุ้งฟริ้งแต่ว่าเป็นสุนัขที่ใช้ในการล่าสัตว์ตอนแรกที่ราชทูตเข้าไปถึงก็แทบไม่เชื่อว่านี่คือสถานที่สำหรับเลี้ยงสุนัขแต่เข้าใจว่าเป็นตำหนักอีกหลังหนึ่งต่างหากเพราะว่าสถานที่เลี้ยงสุนัขนี้สร้างอย่างประณีตบรรจงราวกับวังของเจ้านายคือพูดง่ายๆว่าดูไม่เหมือนกับเป็นที่อยู่ของหมาเพราะว่าสวยงามราวกับเป็นตำหนักของเจ้านายเลยทีเดียวมีการสร้างที่ประณีตบรรจงเป็นตึกใหญ่หลายชั้นหลายหลังแถมยังมีสวนมีสนามอยู่ล้อมรอบเมื่อดูภายนอกจึงไม่มีใครสามารถจะบอกได้เลยว่าเป็นพระราชวังหรือเป็นอะไรคนส่วนใหญ่ก็คงเข้าใจว่าเป็นพระราชวังตามปกติในวันที่ราชทูตไปดูสุนัขหลวงนั้นเจ้าพนักงานก็ได้พาราชทูตแล้วก็คณะเดินดูจนทั่วแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เห็นจำนวนสุนัขนั้นตามที่มีอยู่จริงโดยปกติเพราะว่าในวันดังกล่าวเจ้าพนักงานได้พาสุนัขจำนวนหนึ่งตามเสด็จเจ้านายบางพระองค์เข้าไปเที่ยวป่าเป็นอันมากแต่ถึงกระนั้นสุนัขที่เหลืออยู่ก็เพียงพอที่จะให้ราชทูตเข้าใจได้ดีว่าการเป็นไปอย่างไร
หรือว่าระบบการเลี้ยงสุนัขที่นี่เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงขนาดที่อยู่ยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นที่อยู่ของคนหรือเป็นที่อยู่ของสุนัขกันแน่ครั้นเที่ยวดูจนรอบแล้วเจ้าพนักงานก็เชิญท่านราชทูตนั่งเก้าอี้ที่สนามในที่อันควรแห่งหนึ่งจากนั้นก็ปล่อยสุนัขประมาณ200หรือ300ที่ยังคงเหลืออยู่นั้นให้ออกมาจากห้องที่ขังแล้วเอาเนื้อสดๆมาเลี้ยงสุนัขต่อหน้าราชทูตคือแสดงว่าเลี้ยงเอาไว้เยอะมากเพราะว่าเท่าที่เหลืออยู่ในตอนนั้นที่ไม่ได้ไปกับการล่าสัตว์เนี่ยเหลืออยู่ทั้ง 200-300 ตัวนะคะแล้วที่พาตามเสด็จเจ้านายบางพระองค์เข้าไปอันนั้นก็ไม่รู้ว่าพาไปประมาณกี่ตัวก็แสดงว่ามีอยู่หลายร้อยตัวเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยแล้วโกษาปานราชทูตก็ได้กล่าวว่าแท้จริงแค่ลำพังความคิดของคนคนเดียวก็เหลือกำลังจะนึกฝันว่าภายในบริเวณแวร์ซายนี้มีข่าวของแปลกประหลาดสักกี่อย่างคือดูเหมือนว่าในบริเวณแวร์ซายนี้มีสิ่งที่ทำให้รู้สึกทึ่งอัศจรรย์ใจแล้วก็คิดไม่ถึงเพราะแค่ที่เลี้ยงสุนัขซึ่งถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่เป็นที่อยู่ของสุนัขก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคณะทูตไทยเป็นอย่างยิ่งพอดูศาลาเลี้ยงสุนัขแล้วเจ้าพนักงานก็พาไปดูศาลาเลี้ยงม้าหลวงต่อไปเพราะเป็นที่ที่น่าดูอยู่เหมือนกันปรากฏว่าครั้งนี้ราชทูตก็ไม่ได้ดูพันม้าทุกชนิดที่เลี้ยงอยู่ในนั้นเหมือนกับสุนัขคือไม่ครบเหมือนกันเพราะว่าในตอนนั้นเจ้านายหลายพระองค์ได้เอาม้าไปใช้ไล่เนื้อก็คือไปคราวเดียวกันเอาไปทั้งม้าเอาไปทั้งหมาแต่ที่เหลืออยู่ก็ยังพอที่จะให้ราชทูตเข้าใจได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงม้าผสมม้าว่ามีการดำเนินการอย่างไรชนิดม้าที่ท่านราชทูตพึงพอใจมากก็คือม้าดำเชื้อสเปนกับม้าเชื้อบรังเดอร์บูถ้าพูดภาษาสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าชอบม้าดำพันสเปนกับพันบรังเดอร์บูซึ่งเจ้าประเทศบรังเดอร์บูถวายเป็นม้าสีเทาๆเหมือนกันหมดทุกตัวนอกจากนั้นราชทูตยังได้ชมม้าอีกหลายชนิดเช่นพันม้าฝรั่งเศสพันม้าอังกฤษแล้วก็ในโอกาสที่ราชทูตไทยได้เข้าไปเยี่ยมชมนี้เจ้าพนักงานก็ได้แต่งม้าเหล่านั้นเหมือนกับที่เคยแต่งในเวลาที่มีงานหลวงคือแต่งองค์ทรงเครื่องให้ด้วยนะคะคือม้าขี่เนี่ยแต่งเครื่องขาวเครื่องแดงเฉพาะที่หัวแต่ถ้าเกิดเป็นม้าเทียมเข้าใจใช่ไหมคะม้าขี่ก็เอาไว้ขี่ม้าเทียมก็คือม้าที่เอาไว้ลากรถอันนี้จะแต่งเครื่องขาวเครื่องแดงทั้งหัวและก็ทั้งหางต่างกันนิดนึงนะคะพอดูม้าเสร็จก็ไปดูเครื่องอ่านม้าเบาะม้าและก็เครื่องคราวม้าต่างๆพร้อมทั้งอาวุธซึ่งเป็นอุปกรณ์ของคนขี่คนขับก็ล้วนแล้วประกอบไปด้วยเงินด้วยทองทั้งนั้นในกรมอัศวราชหรือว่าในกรมม้านี้โกษาปานแสดงความพึงพอใจใน3สิ่งซึ่งเป็นข้อใหญ่ๆดังนี้ค่ะข้อแรกโกษาปานชมว่ามีการจัดระเบียบได้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีเป็นอย่างยิ่งข้อที่2ชมว่าเป็นสถานที่ที่มีความสง่าผ่าเผยแล้วก็ใหญ่โตโมโหฬารเป็นอย่างยิ่งและประการที่3ชมว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14มีรถม้ามากมายเหลือที่จะพรรณนาได้
จากนั้นเจ้าพนักงานก็ได้พาไปดูม้าพระที่นั่งซึ่งเป็นราชพาหนะเฉพาะพระเจ้าหลุยส์ที่14ในโรงม้านี้ก็มีเครื่องทรงซึ่งทำด้วยไม้งาฝีมืออย่างดีมีเงินมีทองมีกำมะหยี่อะไรๆประดับอย่างงดงามมีฉลองพระบาทในเวลาทรงม้ามีพระแสงปืนพระแสงขันมีทั้งปืนมีทั้งมีดแล้วก็มีเครื่องทรงของเจ้านายฝ่ายในที่จะใช้ในเวลาเสด็จประพาสป่าในการล่าเนื้อเป็นต้นเมื่อดูกรมอัศวราชหรือว่าสถานที่เลี้ยงม้าเสร็จเรียบร้อยราชทูตก็กลับเข้ากรุงปารีสมหานครแต่ในระหว่างทางได้ผ่านหน้าวังในกรมดึกเดอร์ชาร์ตราชทูตได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าไปดูในอีกวาระหนึ่งแต่ในเวลานั้นเสด็จในกรมนี้ไม่อยู่มีแต่คนเฝ้าซึ่งก็ต้อนรับราชทูตเป็นอย่างดีได้เปิดน้ำประปาซึ่งมีอยู่ในวังนั้นเหมือนกับในวันมีงานซึ่งโกษาปานก็ได้ดูด้วยความพึงพอใจถึงได้เคยเห็นมาแล้วคราวหนึ่งเมื่อคราวไปเฝ้านั้นท่านก็ยังแสดงว่าคราวนี้พอใจยิ่งกว่าคราวแรกอีกและหากว่าวันนั้นถ้ายังไม่ได้ค่ำลงโกษาปานก็คงจะอยู่ดูที่นั่นอีกนานแต่อาศัยที่ว่าเป็นเวลาค่ำลงแล้วไม่สามารถจะดูได้อย่างสะดวกก็เลยต้องพากันกลับเข้ากรุงปารีสดูเพชรดูพลอยก็แล้วดูม้าดูสุนัขก็แล้วอาจจะหิวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาไปรับประทานอาหารที่พระอารามมงหลุยส์ค่ะคือติดตามนะคะไม่ได้ชวนไปกินเองนะคะช่วงหน้าติดตามราชทูตไปรับประทานอาหารที่พระอารามมงหลุยส์แล้วก็จะพาไปต่อที่วัดแซงเมเดริกค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ที่วันนี้พาไปดูเพชรดูพลอยพาไปดูที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็พาไปดูที่เลี้ยงม้านะคะเห็นภาพเลยนะคะว่าฝรั่งเศสในสมัยนั้นนี่เขาเลี้ยงสุนัข กันเยอะจริงๆจริงครับผมก็คิดว่าสุนัขทรงเลี้ยงน่าจะมีหลายพันเลยครับพี่แล้วแต่ว่าทีนี้มันจะมีสุนัขพันธุ์นึงครับที่ทรงแต่งตั้งให้เป็นสุนัขประจำประจำตระกูลเลยก็คือแต่อันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงที่โกษาปานไปดูเนี่ยใช่ครับอาจจะไม่สามารถเรียกสุนัขทรงเลี้ยงเนาะเพราะเป็นสุนัขที่เอาไว้ใช้ในการไล่เนื้อหรือว่าล่าเนื้อครับผมแต่ถ้าที่คุณจิตริงกำลังจะบอกอันนี้น่าจะหมายถึงสุนัขทรงเลี้ยงหมายถึงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้อยู่ใกล้ใกล้คอยเล่นเป็นเพื่อนใช่ครับที่ผมว่าไปน่าจะเป็นพันเกรสไพรีนิสครับผมนึกมีออกหน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันจะคล้ายนะครับคล้ายเซนเบอร์นาร์ดตัวใหญ่ครับตัวน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ90ถึง100ปอนด์ตัวขนสีขาวครับเป็นสุนัขเลี้ยงแกะครับผมโดยชาติกำเนิดของมันนะครับเป็นสุนัขเลี้ยงแกะก็เป็นพวกตระกูลเซนเบอร์นาร์ดหรือเกรทพาเลนิสนะครับมันจะเสื่องๆหน่อยสงบนิ่งๆน้ำลายยืดๆใช่ประมาณนั้นครับโตๆๆนะโตๆแล้วก็เซนเบอร์นาร์ดนี่มันจะน่ารักนะคะใช่ครับใจดีไอ้หมาพันธุ์พวกนี้มันจะเป็นแบบเข้ากับมนุษย์ได้ดีใจดีขี้เล่นครับแต่ว่าไม่อยากเล่นด้วยเพราะตัวมันใหญ่คือมันจะเข้าใจผิดอยู่เสมอว่ามันเนี่ยเหมือนกับมันก็อยากเล่นของมันมันอยากเล่นด้วยแต่มันไม่เข้าใจว่าตัวมันน่ะใหญ่และหนักเวลามันโถมมาแต่ละทีเนี่ยโหจะล้มกระดูกกระเดี่ยวทับผักนะคะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีม้าจากเมืองแบรนเดนบูร์กใช่ไหมพี่ค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นม้าจากเมืองเบรนเดนบูร์กของเยอรมันครับผมซึ่งในสมัยนั้นยุคนั้นเนี่ยการแบ่งแว่นแคว้นต่างๆครับก็แตกต่างไปจากปัจจุบันใช่ครับผมในเยอรมันในสเปนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแคว้นๆใช่ไหมคะไม่ได้ยังไม่ได้รวมกันเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นแผนกเลี้ยงหมาหรือว่าเลี้ยงสุนัขของที่นั่นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแผนกใหญ่คงจะมีหลายร้อยตัวนะคะครับเพราะเวลาที่ไปล่าสัตว์คงต้องใช้เป็นฝูงเป็น10ตัวเออเป็นฝูงเลยครับแล้วก็เลี้ยงอย่างดีดูแทบไม่ออกว่านี่เป็นที่อยู่ของหมาโอ้เอาแค่ลำพังเราเลี้ยงหมาบ้านเราตัวเดียวนี่ก็วุ่นวายแล้วครับค่ายาค่าอาหารที่มีสุนัขเป็นโอ้โหหลายร้อยตัวนี่ขนาดตัวที่เหลืออยู่ใช่ไหมประมาณ300ตัวใช่ครับผมแล้วก็มีม้าของเขาก็จะใช้ม้าเยอะเนาะนี่ถ้าเกิดว่าราชทูตของทางฝรั่งเศสมาบ้านเราเนี่ยเข้าใจนะคะว่าน่าจะได้รับการพาไปชมกรมม้ากรมพระโคชบาลครับผมถ้ามาบ้านเราก็ต้องไปดูช้างค่ะครับเขาคงงงโอ้โหบ้านเขาแค่เลี้ยงหมาเราเลี้ยงช้างเลยเหรอช้างนี่คือรถถังนะคะครับผมคือรถถังในการศึกดีๆนี่เองคนที่คุมกรมพระโคชบาลหรือว่ากรมช้างนี่เท่ากับว่าคุณถ้าเป็นสมัยนี้ก็คุณคุมรถถังอ่ะครับเพราะฉะนั้นจะมีผลมากกับการปฏิวัติกับการรัฐประหารกับการทำศึกนะคะก็ใช้งานแตกต่างกันเพราะของบ้านเราบ้านเรามีช้างแต่บ้านเขาจะให้ความสำคัญกับม้าแล้วก็สุนัขซึ่งใช้ในการล่าเนื้อนึกภาพราชทูตนะคะว่าคือตอนแรกราชทูตเนี่ยนึกไม่ถึงว่าโอ้โหตึกใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของหมาเลยเนี่ยแหมนึกออกเลยนะถ้าเป็นเราก็คงแปลกใจครับผมเพราะว่าบ้านเราสถานที่สำหรับเลี้ยงสุนัขเนี่ยก็คือเป็นที่ที่เลี้ยงสุนัขอ่ะแล้วก็จะแยกกันออกอ่ะใช่นี่คงสวยงามมากอันนี้คงอลังการแบบว่าคงเว๋อๆเล็กน้อยว่าว้าวโอ้เอาละทีนี้นะคะราชทูตจะไปรับประทานอาหารค่ะที่พระอารามมงหลุยส์นะคะซึ่งจะมีบาทหลวงลาชาสนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยเป็นผู้เชิญราชทูตให้ไปรับประทานอาหารที่นั่นอันนี้ก็น่าสนใจนะคะหลังจากนั้นขากลับค่ะจะพาไปดูวัดค่ะวัดแซงเมเดริกนะคะวัดแซงเมเดริกซึ่งที่นี่จะมีโบสถ์แซงเมเดริกและก็ที่นี่เป็นวัดที่มีชื่อว่ามีหีบเพลงที่ทั้งใหญ่แล้วก็เสียงเพราะชนิดที่หายากแล้วก็ศิลปินค่ะนักดนตรีที่ได้ชื่อว่ามีฝีมือดีมากนะคะก็บรรเลงอยู่ที่นั่นด้วยเอาละถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อจะไปรับประทานอาหารที่พระอารามมงหลุยส์เดี๋ยวเราอัปเดตในเรื่องของการรับฟังห้องสมุดหลังใหม่สักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ในขณะที่คุณกำลังอยู่กับบ้าน work at home กำลังจัดบ้านกำลังทำอะไรต่อมิอะไรนะคะก็สามารถที่จะหาความเพลิดเพลินจากการฟังห้องสมุดหลังใหม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเรื่องแนวอื่นอยากฟังเรื่องต่างประเทศนะคะคือไม่แน่ใจว่าคุณชอบแนวไหนแต่เราเนี่ยมีหลายแนวด้วยกันที่จะให้คุณเลือกถ้าคุณไม่ชอบฟังแนวนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังแนวอื่นๆค่ะเดี๋ยวให้คุณจิตรินแนะนำดีไหมคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่อาจจะเพิ่งมาฟังอาจจะเพิ่งได้รับการแนะนำให้มาฟังใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ครับผมก็ช่องทางการรับฟังนะครับหลักๆเลยก็มีทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ทางพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทาง
YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับส่วนเรื่องที่อยากจะแนะนำเลยนะครับก็ถ้าอยากจะอ่านวรรณกรรมนิยายต่างประเทศก็มีทั้งคนค่อมแห่งนอตเทรดามครับพี่มี Animal Farm ของจอร์จออร์เวลอะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีของไทยที่เป็นประวัติศาสตร์แนวๆนี้ก็ยังมีผลัดแผ่นดินมีชีวิตอุทิศเพื่อสยามอะไรแบบนี้ครับผมอืมค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากฟังที่มันหลอนๆหน่อยครับผมตื่นเต้นหวาดเสียวเชิญเรื่องผีเลยค่ะครับถ้าตื่นเต้นหวาดเสียวเลยนะครับแนะนำเป็นโรงแรมผีครับผมค่ะหรือว่าถ้าอยากมีหลอนๆแต่เบาๆซอฟๆก็แนะนำเป็นรวมเรื่องผีของอาจารย์เหมเวชกรครับผมก็จะเป็นการถูกหลอกแบบย้อนยุคนะคะครับผมถูกหลอกแบบอะไรนะพีเรียดเล็กน้อยครับด้วยผีไทยใจดีหลอกแบบพอหอมปากหอมคอนะคะให้ตกใจนิดๆนิดๆค่ะไม่เยอะไม่เยอะครับผมไม่สยองมากนักแล้วก็ยังมีเล่มที่ผมแนะนำให้วัยรุ่นฟังกันเลยนะครับค่ะก็คือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนครับผมโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการการเงินครับแล้วก็เขาเล่าสนุกมากยิ่งยุคสมัยนี้แล้วการแบบเพิ่มสกิลให้ตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ควรจะต้องฟังตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นด้วยใช่พออายุเยอะๆจะได้ไม่ลำบากครับผมคือถ้าไปฟังตอนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะสายไปมันจะไม่มีให้เก็บใช่ครับต้องรีบฟังรีบเก็บนะคะแหมนี่ยังเสียดายเลยนะว่ามาเจอเล่มนี้ช้าไปนิดนึงครับผมไม่งั้นถ้าไม่งั้นรวยไปแล้วเนี่ยใช่ แนะนำเลยครับแนะนำเล่มนี้ดีมากครับสนุกมากบุรุษผู้มั่งคั่งแห่งบาบิโลนนะคะก็เหมือนก็เป็น how to ในการบริหารจัดการเงินใช่ครับเหมือนคล้ายๆถ้ายุคสมัยนี้อาจจะเป็นพ่อรวยสอนลูกนะอะไรทำนองนั้นแต่ว่าเขาเล่าผ่านเรื่องราวในสมัยโบราณครับของประชาชนชาวบาบิโลนนะคะครับสนุกค่ะอยากให้ลองไปฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูส่วนหนึ่งที่เราคัดมาให้คุณได้ฟังนะคะชอบเรื่องไหนแนวไหนแบบไหนยังไงก็ลองเข้าไปเยี่ยมดูได้นะคะอ๋อมีอันนี้อีกครับผมแปดเทพอสูรมังกรฟ้าสำหรับคอหนังจีนต้องการความตื่นเต้นนะมาเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจักรวาลกิมยงครับผมร้อยตอนเนาะประมาณแปดเทพอสูรมังกรฟ้าประมาณร้อยตอนได้ครับผมค่ะดิฉันคิดว่านะคะคุณสามารถฟังได้จนโควิดจากไปค่ะก็พอฟังแปดเทพอสูรจบแล้วไปฟังอาจจะไปดูซีรีส์อย่างอื่นได้สนุกขึ้นครับเพราะมันจะเป็นความรู้พื้นฐานใช่ครับมันเป็นปูแบบเซตอัพของนิยายกำลังภายในเกือบทุกเรื่องของกิมยงเลยครับเหมือนมาปฐมนิเทศใช่ครับผมว่างั้นร้อยตอนค่ะรับรองนะคะคุณอาจจะลืมไวรัสไปชั่วคราวเลยค่ะครับแล้วก็โลดแล่นไปในอาณาจักรจินตนาการกำลังภายในของกิมยงซึ่งสนุกมากนะคะเอาละถ้างั้นเข้าใจว่าน่าจะหิวกันแล้วค่ะครับผมตามโกสาปานไปหาอะไรกินที่พระอารามมงหลุยส์กันดีกว่านะคะวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ราชทูตได้ไปที่พระอารามของคณะนักบวชเยซูอิตที่มงหลุยส์พอเที่ยวเดินดูอะไรต่อมิอะไรในบริเวณพระอารามนั้นแล้วบาทหลวงเดินลาแชสซึ่งเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ด้วยก็ได้เชิญท่านราชทูตและคณะให้ไปรับประทานอาหารที่วัดนั้นซึ่งราชทูตก็รับเชิญการเลี้ยงอาหารที่พระอารามนี้
บาทหลวงก็ได้จัดอย่างประณีตสมกับเกียรติยศแห่งราชทูตของพระเจ้ากรุงสยามตลอดเวลาที่นั่งรับประทานอาหารนั้นก็มีนักเรียนนักบวชนักร้องนักดนตรีอื่นๆมาบรรเลงมาร้องเพลงตลอดเวลานับว่าเป็นการรื่นเริงซึ่งนานๆจะมีในวัดสักครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นการต้อนรับที่สมศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นการต้อนรับที่มีดนตรีซึ่งนานๆจะมีทีเป็นกรณีพิเศษในบรรดาพระสงฆ์สามเณรจริงๆต้องบอกว่าในบรรดานักบวชในนั้นเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีสมณศักดิ์บาทหลวงเดอลาแชซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14กับสังฆราชเมืองโบแวร์ก็นั่งเป็นประธานอยู่ในที่นั้นด้วยราชทูตได้แสดงความพอใจในบาทหลวงเยซูอิตเหล่านั้นว่ามีความชำนาญในการปฏิสันถารต้อนรับแขกผู้ไปมาหาสู่ให้อยู่สบายใจดีเป็นอย่างยิ่งราชทูตยังบอกอีกว่าตำบลที่ตั้งแห่งพระอารามนี้ถือเป็นทำเลที่เหมาะดีเพราะว่าสูงกว่าพื้นที่โดยรอบทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางทิศใดก็สามารถจะแลเห็นบริเวณพระอารามได้ไกลๆโดยสะดวกคือเป็นพื้นที่สูงไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเมืองก็จะเห็นวัดนี้ได้สะดวกนอกเหนือจากเวลาที่นั่งรับประทานอาหารด้วยกันโกษาปานได้แลดูไปรอบๆอยู่เสมอในบทนี้เดวิเซ่ก็ได้ชมโกษาปานอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความจำที่จำแม่นมากโดยบอกว่าไม่ว่าโกษาปานจะเคยไปไหนมาไหนมาก่อนเมื่อท่านเห็นไม่ว่าจะเห็นมาจากจุดไหนทิศใดท่านก็สามารถจะจำได้อย่างแม่นยำเหมือนกับว่าถ้าเคยไปที่ไหนมาแล้วหลังจากนั้นไปยืนอยู่ตรงจุดชมวิวไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดชมวิวหรือว่าอยู่จุดอื่นๆของเมืองเมื่อมองไปยังสถานที่แห่งนั้นก็มักจะจำได้ว่าที่นี่เคยไปมาแล้วแล้วก็เป็นที่ไหนอย่างไรซึ่งทำให้เดอวีเซ่ทึ่งมากว่าโกษาปานนั้นจำได้อย่างแม่นยำไม่มีผิดเลยซึ่งทำให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความจำแม่นแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยเพราะว่าการมาฝรั่งเศสคราวนี้โกษาปานได้เดินทางไปเยี่ยมชมหลายที่หลายสิบแห่งทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ว่ามีสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นดังนี้ดังนั้นคือไม่ว่าจะไปมามากมายหลายที่สักเพียงใดก็ยังจำได้อย่างแม่นยำเป็นส่วนใหญ่ครั้นคุยไปคุยมาแล้วก็เที่ยวดูข้าวของอันมีค่าที่อยู่ในวิหารนั้นแล้วเป็นเวลาประมาณ5นาฬิกาก็น่าจะประมาณ5โมงเย็นเนี่ยราชทูตก็เลยอำลาบาทหลวงเหล่านั้นว่าที่คุณพ่อจัดรับรองคราวนี้ทำใหญ่โตเหลือขนาดนักบาทหลวงเดอลาแชสก็กล่าวตอบทันทีว่าเท่าที่ทำสำหรับราชทูตคราวนี้ถึงแม้จะมากมายสักพันสักแสนก็ยังไม่เทียบถึงซึ่งพระเจ้ากรุงสยามกระทำสำหรับบรรดาคุณพ่อบาทหลวงทั้งหลายซึ่งอยู่ประจำในเมืองไทยเพราะฉะนั้นท่านราชทูตอย่าว่าเราทำการใหญ่โตเกินขนาดอะไรเลยความจริงก็ยังไม่เพียงพอเสียด้วยซ้ำไปคือพูดไปพูดมาทั้งสองฝ่ายก็เกิดความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกันอย่างสนิทสนมทีเดียวเ
ตอนเมื่อกลับจากสำนักเยซูอิตนั้นราชทูตได้แวะเข้าไปที่โบสถ์แซงเมเดริกซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อว่าคือได้ชื่อว่ามีหีบเพลงที่ทั้งมีขนาดใหญ่แล้วก็เสียงเพราะอย่างที่หาได้ยากทั่วประเทศประจวบเหมาะกับคนที่เป็นครูทางดนตรีกำลังบรรเลงอยู่ที่นั่นพอดีเมื่อย่างก้าวเข้าไปในโบสถ์ก็ได้ยินเสียงหีบเพลงนั้นโกษาปานมีท่าทีที่พึงพอใจอยากจะอยู่ฟังต่อไปอีกนานแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้เกิดความรำคาญตรงที่ว่ามีผู้คนมากมายกำลังทำกิจวัตรอยู่ในเวลานั้นด้วยคือมีคนอยู่ในโบสถ์ก่อนหน้านี้เป็นจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าจะเยอะพอสมควรเมื่อคนเหล่านี้รู้ว่าผู้ที่มาใหม่คือราชทูตจากสยามต่างก็กรูเกรียวเข้ามามองจนกระทั่งคณะของโกษาปานจำเป็นต้องถอยออกมานอกวัดเพราะความโกลาหลนั้นทำให้ไม่สามารถจะฟังเพลงได้อีกต่อไปอย่างที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นที่สนอกสนใจในหมู่ประชาชนทั่วไปราวกับว่าได้เจอดารานั่นเลยทีเดียวในวันนั้นเมื่อกลับเข้าบ้านแล้วจ้าพนักงานก็ได้เตรียมอาหารเย็นสำหรับเลี้ยงราชทูตตามธรรมเนียมแต่เนื่องจากว่าคณะทูตได้รับประทานอาหารกลางวันไม่นานนักคือเป็นเวลาที่ห่างกันไม่นานนักยังอิ่มอยู่ก็เลยแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับประทานอาหารเย็นในวันดังกล่าวแต่ต่อมาก็ได้ทราบว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านขออนุญาตจากเจ้าพนักงานเพื่อมาดูราชทูตในเวลารับประทานอาหารอย่างที่เคยเป็นธรรมเนียมมาสำหรับผู้ใหญ่ชั้นสูงและทั้งเจ้าพนักงานได้เชื้อเชิญให้ท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นรออยู่รับประทานอาหารกับท่านราชทูตเพื่อเป็นเกียรติยศด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือจริงๆอิ่มแล้วเพราะว่าเพิ่งจะกินกลางวันมายังไม่ทันหิวตามีคนมาขอพบแล้วก็เป็นคนตำแหน่งใหญ่โตซะด้วยโดยเหตุนี้ออกพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานในฐานะอัครราชทูตก็เลยต้องกล่าวว่าถึงแม้เรายังอิ่มอยู่ก็จริงแต่เราก็ยินดีจะนั่งรับประทานอาหารกับแขกผู้ใหญ่ซึ่งมาหามิให้ท่านเหล่านั้นมาเก้อเสียใจเพราะเราฝ่ายเดียวว่าแล้วท่านประชาทูตและขุนนางไทยทั้งปวงก็เข้ามานั่งโต๊ะตามธรรมเนียมเป็นโอกาสให้ท่านผู้ใหญ่เป็นอันมากที่มาในงานเย็นวันนั้นไม่ต้องเก้อกลับไปที่ท่านประชาทูตทำดังนี้เดอวิเซ่ก็มองว่าเป็นเพราะเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อต่อขนบธรรมเนียมของแขกผู้มาหายิ่งกว่าขนบธรรมเนียมหรือความสะดวกสบายฝ่ายตนซึ่งตรงนี้เดอวิเซ่ก็บอกว่าเขาได้เฝ้าสังเกตโกษาปานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นว่าโกษาปานนั้นก็นั่งคุยพอเป็นกิริยาแต่มิได้รับประทานอาหารอะไรเลยนั่นก็คือต้อนรับด้วยความเกรงใจแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่อยากกินก็ตามอิ่มแล้วนะก็เป็นความชื่นชมในอีกแง่มุมหนึ่งถึงการใส่ใจต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมเยียนก็จบไปอีกตอนหนึ่งนะคะวันนี้ไปหลายที่มากเลยครับแล้วก็พอกลับมาว่าจะพักผ่อนซะหน่อยก็ต้องต้อนรับแขกอีกครับผมคือชีวิตของคนเป็นทูตนี่ต้อง
ต้องคบค้าสมาคมใช่ต้องเก็บกิริยานะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะเบื่อจะยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีท่าทีที่เป็นมิตรคือต้องควบคุมกิริยาอาการอยู่เสมอวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ